คงมีคนเคยชมแม่หญิงแพรนวลว่าใส่ชุดไทยเขินได้งดงามมากเหมือนที่ผมชื่นชมอยู่ในตอนนี้ต้องขอบคุณเจ้านางตองริ้วค่ะที่หาชุดสวยๆให้ฉันใส่ผมว่าคนสวยอย่างแม่หญิงแพรนวลใส่ชุดอะไรก็สวยเท่านั้นแหละครับแต่งตัวไม่เข้ากับงานไม่รู้จักกาลเทศะตองริ้วเป็นคนขอให้คุณแพรนวลใส่ชุดเหมือนตองริ้วเองล่ะค่ะเพราะเราไม่ชอบใส่ชุดตะวันตกโลกพัฒนาไปไกลแล้วเลิกคร่ำครึสักทีถ้าวัตถุเจริญแต่ใจคนต่ำลงผมยอมใช้ชีวิตเรียบง่ายดีกว่าครับคิดแบบสามัญชนก็เป็นได้แค่สามัญชนการดูถูกคนอื่นมันน่ามีเกียรติตรงไหน